จิวจะกระพงเผยเรื่องขนลุกสาเหตุเสียชีวิตแตงโมนิดาพร้อมคำที่ฝากถึงจากกรณีจิวจักระพงการสมพศได้ออกมาโพสถึงการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาว่าเกิดจากความอาถรรพ์ของผีพรายน้ำล่าสุดจิวได้มาร่วมพูดคุยถึงคดีนี้ในรายการโต้หนุแมมที่ดำเนินรายการโดยหนุแมมสุเรวิภาพร้อมส่งจิตต่อสายตรงคุยกับวิญ,ญญาณแตงโมจุดเริ่มต้นของการออกมาพูดคือเราเคยร่วมงานกับน้องแตงโมมาก่อน และวันที่หายไปก็มีนักสืบโผล่ขึ้นมาเยอะมากเราก็มีความเชื่อที่จะสื่อสารกับครูอาจารย์ผมและเราก็จะสื่อกับน้องได้ซึ่งอันดับแรกเราก็ต้องตั้งสมาธิก่อนหลังจากตั้งสมาธิน้องก็จะขอโผล่ขึ้นมาในวันเสาร์และก็จะโผล่จริงๆแต่พีไพร่น้ําแถวนั้นเขาจะต้องให้โผล่โปรเพก็จะประมาณ6กโมงเช้าของอีกวันแต่ด้วยบุญกุศลที่หลายคนรวมกันเขาก็เลยให้โผล่ตอนบ่ายโมงของวันนี้เลย ผมก็เลยสื่อไปถึงพูดผีน้ำวันที่น้องได้ติดอยู่ที่ต้นทรงข้างล่างและเราก็ไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยพดใบเอาไว้ว่าน้องจะโผล่ขึ้นเวลานี้ประมาณนี้ซึ่งแต่ละจุดเขาก็จะมีผีพรายน้าแต่ละที่ของเขาแต่ว่าแรงทุกที่ถามว่าผีพรายเอาน้องไปทาไมเอาไปเป็นบริวารซึ่งผีพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติอะไรไม่ได้ต้องการของกินเส้นไหวแต่บารมีของเขาก็เหมือนกันมีค่าทาบบริวาร น้องจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาชะตาคนบนเรือหกคนเนี่ยเป็นชะตาเดียวกันแต่บังเอิญจริงๆเนี่ยจะต้องไปที่สังฮีแต่มาอยู่ที่ตรงพระรามเจ็ดพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์ผิดที่ผิดเวลาถ้าถามว่าตอนนี้น้องยังอยู่จุดเดิมไหมน้องยังอยู่จุดเดิมเขาจะไปหาคนที่เขารักที่สุดไปหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนคุณแม่ลูกสาวของกรตกนะตนกแฟนของเขาคือคุณเบิร์ตซึ่งทาเมื่อไหร่คดีความจบการทำชาปนากิจศพจบ และน้องก็จะไปที่ผมซื้อได้บอกว่าที่ตรงนั้นคุณพ่อเขารออยู่และเจ้าของเขาก็รออยู่ซึ่งเขาฝากมาบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมงานขอบคุณนักข่าวทุกคนที่ช่วยกันสืบหาความจริงทุกอย่างก็ขอบคุณดอกไม้ทุกดอกที่ไปมอบให้ที่ท่าน้ําขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบริจาครวมกันทําบุญทุกศาสนาซึ่งเขารับรู้ได้แต่อาจจะรับบุญไม่ได้เพราะน้องเขาเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําบุญก็สามารถฝากเพื่อนที่เป็นศาสนาคริสเตียนไปทําได้ ขอโทษผู้กำกับละครเรื่องคุณชายกับทางช่องวัน31ที่ไม่สามารถเล่นละครให้จนจบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ